ถ้ามันจะทำหนังให้ดูน่าสนใจอ่ะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยได้อ่ะมันจะต้องไม่ใช่หนังยากภาพยนตร์คือเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะมันคืออุตสาหกรรมเพื่อสร้างความสุขให้คนเพราะฉะนั้นวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็คือการเล่าเรื่องเพื่อมันเป็นสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ควรจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ชมได้เสพเนี่ยทุกคนดูแล้วต้องสนุกอ่ะเด็กดูแล้วต้องไม่ร้องไห้อ่ะเด็กดูมันต้องแบบว่าเฮ้ยแฮปปี้ไปกับหนังนั่นคือโกของเราข้าองค์ชายวนราวาตาที่3รัชทายาทแห่งราชวงศ์พายาเรียกมันว่าวาตะหรือไอ้จ๋อก็ได้ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนผมคิดว่าเราจะต้องเริ่มจากคนหมู่มากเพราะคนหมู่มากมันคือฐานรากของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องเริ่มจากจุดที่เขาสามารถเสพได้เขาสามารถเข้าใจได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเขาเริ่มรู้ว่าเฮ้ยหนังมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหนังตีหัวเข้าบ้านหรือหนังแบบเดิมๆนี่มันทำให้ดีได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มเปิดใจและเราก็จะสามารถพัฒนาในวงกว้างได้คือเราไม่ได้ทำหนังเพื่อตัวเราเราทำหนังให้ผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือวิธีอย่างนึงนะที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นหนทางนึงที่จะสามารถทำให้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้